เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้างานที่ต้องพัฒนาทักษะทางอารมณ์นะครับเพราะว่าเขาควบคุมอารมณ์เองไม่ได้นะครับไม่ปล่อยโอกาสให้ลูกน้องได้อธิบายในบทต่อนะครับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงหัวหน้างานในฝันเพราะเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีเขายังสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่ดีทำให้ลูกน้องได้ที่จะอธิบายในบทมากขึ้นนะครับที่ทำอย่างนั้นขอบคุณครับนี่เป็นเบื้องหลังเบื้องหลังเห็นทีมงานไหมครับ